สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำโปรแกรมที่เอาไว้ preview ไฟล์ AI EPS หรือว่าไฟล์ PSD ไฟล์ทิปอะไรพวกนี้นะครับไฟล์งานที่ทำจากพวกโปรแกรม Illustrator หรือว่าพวกโปรแกรม Photoshop อะไรพวกนี้นะครับซึ่งโปรแกรมนี้เนี่ยเป็นโปรแกรมฟรีของทาง Adobe นะครับเราสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีใช้ได้ฟรีได้ตลอดชีพเลยโปรแกรมนี้มันดียังไงหนึ่งก็คือมันดาวน์โหลดฟรีครับแล้วก็มันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากๆเลยบางคนเนี่ยใช้โปรแกรมนี้ในการหาคีย์เวิร์ดลงภาพขายใน Shutterstock นะครับโปรแกรมนี้มีชื่อว่า Adobe Bits CC นี่คือชื่อของโปรแกรมนะครับวิธีดาวน์โหลดเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เป็นลิงก์ดาวน์โหลดนะครับจากเว็บไซต์ prodesigntone.com หรือว่าใครที่มี Creative Cloud อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ฟรีๆเลยนะครับเว็บไซต์นี้เนี่ยมันจะลงโปรแกรมของพวก Adobe ไว้เยอะแยะเลยใครที่อยากแบบว่าอยากทดสอบโปรแกรมหรือว่าอยากจะติดตั้งโปรแกรมทดลองใช้โปรแกรมเนี่ยสามารถเข้ามาหน้าเว็บไซต์นี้แล้วก็ดาวน์โหลดไปติดตั้งได้เลยนะครับโอเคเรามาเริ่มดาวน์โหลดกันเลยมันจะมีเวอร์ชั่น32บิตแล้วก็64บิตใครที่ลง Windows แบบไหนเนี่ยก็เลือกโหลดแบบนั้นเลยนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ติดตั้งเหมือนกับโปรแกรมทั่วไปเลยติดตั้งเสร็จแล้วเปิดโปรแกรมมานะครับเริ่มแรกเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ต่ำนะครับมันจะอยู่แบบนี้ซึ่งเราสามารถดันขึ้นไปนะครับดันขึ้นไปแล้วก็ถ้าตรงนี้มันใหญ่ไปนะครับเราก็สามารถย่อขนาดลงได้เลยส่วน preview เนี่ยมันจะอยู่ด้านบนนะครับเราเอาไว้ด้านข้างก็ได้นะผมชอบเอาไว้ด้านข้างเพราะว่าเวลาเรากดpreview อย่างนี้เนี่ยมันก็จะได้ดูตรงนี้เลยอันนี้จะเป็นไฟล์ AI นะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นภาพ preview แบบนี้ขึ้นมาเลยอันนี้เป็นไฟล์ EPS นะครับมันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นมาเลยเราก็กดแบบนี้เพื่อดู preview เดี๋ยวมาดูไฟล์ PSD กันอันนี้เป็นไฟล์ .psd นะครับเนี่ยประมาณนี้มันก็จะขึ้นแสดงนะครับแสดงภาพย่อให้เราแบบนี้เลยอันนี้ไฟล์วันแม่ที่ผมทำไว้นะครับข้อดีของโปรแกรมนี้มีหลายอย่างมากเลยนะครับลองไปค้นหาศึกษาดูแล้วกันว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ